บ้านเราไม่ค่อยรู้ในประเทศอ่ะบางทีนึกว่าเฮ้ยหอยยังเลี้ยงได้ผลทำไมหอยมันแพงจริงหูมันไม่ได้ผลมาตั้งปี47มันก็บางครั้งลงไป 300,000 200,000 300,000 หายไปเลยเราก็ลงใหม่อีก 300,000 200,000 ก็บางทีมันก็จะเหลือสัก 50% แต่ชุดแรกที่ลงไปเนี่ยหายโอ้โหโยนทิ้งน้ำไปนี่เงินทั้งนั้นเลยเงินกระท้องถ้าหอยแข็งผมตายผมก็อยู่ไม่ได้ก็บ่นกันว่าทำไมหอยตัวมันเล็กเราก็อธิบายเขาว่าช่วงนี้มันเลี้ยงใหญ่มากเกินไปไม่ได้มันตายถ้าเกิดเราให้คนไทยได้กินตัวใหญ่ผู้ประกอบการก็หมดและตายหมดก็ไม่ได้ก็ต้องเอาก่อนกินตัวแค่นี้หรือว่าเราจะเลือกเราจะกินหอยตัวใหญ่ขนาดนี้เงินเป็นแสนเป็นล้านครับไม่ได้ครับต้องเป็นนี่เป็นสินอีกครับไข่ค่าหอยของโคนไม่ให้เหลือบอกตรงเลยความหมูผมถามว่าแล้วขี้หมูไปไหนบอกมันบัดมือแค่นี้มันเกินไหมคือมันตายมันน่าจะเกี่ยวกับพวกน้ำพวกอะไรพวกนี้ละร้อนด้วยน้ำด้วยของคุณตะปอนละสิกเยอะทำให้หอยแข็งกายน้ำเค็มจัดมันแข็งกายน้ำจืดลงมาหอยแข็งกายคุณต้องเลิกเลี้ยงนะอ้าวอาชีพเราเลิกเลี้ยงจะไปทำอะไรน่าจะเข้ามาใช้กระบวนการวิจัยนะในการจัดการเรื่องปัญหาหอยแครงเราก็เลยเราคิดว่าแต่ว่าปัญหาหอยแครงเนี่ยใช้ความรู้ชาวบ้านอย่างเดียวอาจจะไม่พอเพราะนั้นเราก็เลยคิดว่ามันต้องใช้ความรู้ทางภาควิชาการเข้ามาเกี่ยวข้องเราก็เลยคิดว่าน่าจะประสานนักวิชาการที่เขามีความเชี่ยวชาญเรื่องโลกเรื่องการเพาะเลี้ยงเรื่องปัญหาเรื่องสิ่งแวดล้อมในทะเลก็เลยเป็นที่มาของการไปประสานสถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเลเข้ามาช่วยเขาเรียกว่าทำงานร่วมกับชาวบ้านเป็นงานวิจัยท้องถิ่นที่เราอยากจะให้นักวิชาการเข้ามาที่จะต้องมาทำงานกับชาวบ้านเลยโดยการทำงานเราไม่ได้ทำงานคนเดียวเราจะต้องเอานักวิจัยท้องถิ่นเริ่มจากการฝึกเขาเลยฝึกทำงานไปพร้อมกับเราให้เป็นนักวิจัยพร้อมกับเราเวลาเก็บข้อมูลเราก็ต้องสอนชาวบ้านว่าก็ต้องเริ่มเก็บเวลาให้เหมาะสมนะว่าจะเก็บช่วงไหนที่เป็นตัวแทนของน้ำที่มันลงมาจากฝั่งน้ำเสียคือมันไม่ได้ทำให้หอยตายโดยตรงแต่ว่ามันเป็นปัจจัยเสริมให้มันเกิดการติดเชื้อของหอยพอหอยอ่อนแอมันก็เลยตายโดยการเริ่มจากตัวเองจากครอบครัวเองเขาติดตั้งระบบตักไขมันระบบบำบัดน้ำอย่างเขามีรีสอร์ทที่พักมากมายเลยที่คลองโคนนี่เขาพยายามติดตั้งระบบบำบัดน้ำก่อนเพื่อใครจะได้ไม่มาว่าเขาได้ว่าเขาเป็นคนปล่อยของเสียพอเราเริ่มรณรงค์ทำขึ้นมาเนี่ยผลปรากฏไอ้ที่มาจากชักนะว่ามันได้ผลหอยแข็งเริ่มมีเกิดขึ้นในพื้นที่ที่ไม่เคยเกิดมาก่อนแล้วเป็นไงก็อยากจะรู้ว่าถ้าไม่เจ็บแล้วจะรู้ไหมอยากจะรู้ก็เพื่อนเจ็บอุตส่าห์บอกแล้วไม่ยอมเจ็บยอมด้วยตัวเองตามผมจะทำคนดูแบบพี่บอล